นับสนุนการทำข่าวโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบสย.เมื่อวันพุธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 9:00 น.สำนักงานปกครองจังหวัดอ่างทองจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนายประวินชำนิประสานผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณวัดชัยสิทธารามอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนายลิขิตทองนาคนายอำเภอชัยโยกล่าวว่าในส่วนของอำเภอชัยโยได้จัดให้มีการดำเนินการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชวาทและแนวทางตามพระราชดำริในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาดำเนินการตามรอยพายุคนละบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นการกุศลทอดพระป่าสามัคคีการมอบรถจักรยานยนต์แก่เด็กนักเรียนครอบครัวยากจนจำนวน7คันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน50ชุดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน20รายของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่70จังหวัดอ่างทองการมอบข้าวสารแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปการบริการทำหมันสุนัขและแมวแจกพันธุ์ไม้พันธุ์พืชของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองบริการทำใบขับขี่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองบริการตรวจวัดสายตาบูธจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและนิทรรศการความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพบุษรานาคะสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน